าไปชิมกับตีอ้วนชวนหิววันนี้คุณผู้ชมผมมาจังหวัดอยุธยาเลยนะถ้าเกิดมาอยุธยาเนี่ยเวลาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือใช่เลยแต่ผมไม่นะผมมาจังหวัดเนี่ยตั้งใจมาชิมร้านนี้เลยนี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านจุ๊กก้ออาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนถึงลูกถึงหลานเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ผมเข้ามาในร้านแล้วคุณผู้ชมนี่มาหาคุณแม่เลยเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ตุ๊นะฮะแม่ตุ๊แม่ตุ๊ประธานโทษปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ66แล้วค่ะ66แล้วคุณผู้ชมเกษียณเห็นบอกเมื่อก่อนรับราชการเหรอฮะค่ะมาขายก๋วยเตี๋ยวจนมีชื่อเสียงโด่งดังได้ไงคุณแม่ปกติอ่ะจะชอบทำทานเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ชอบทำก๋วยเตี๋ยวก็ทำนะทำมีหมูตุ๋นไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเราอยากมีร้านเปิดร้านเล็กๆในถุนบ้านเราเงี้ยเราก็เลยเปิดร้านแล้วก็ลองเอาคากิเนี่ยมาจับกับเส้นดูก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีค่ะก็เลยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวคากิลูกค้าบางคนไม่สั่งข้าวนะคะก็จะเอาคากิเนี่ยมาเราจะมีน้ำจิ้มแล้วก็เอาคากิมากินนั่งริมเปล่าๆกันนั่งกินเล่นก็มีนั่งกินเล่นก็มีแต่ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้จะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวต่างหากไม่ได้น้ำคากิอันนั้นอ๋อแล้วสูตรนี้แม่ไปเอามาจากไหนอ่ะคิดขึ้นเองคิดขึ้นเองว่าโอ้เราใส่เครื่องเทศเยอะใส่เครื่องเทศเยอะจนลบกลิ่นคาวเราจะล้างทุกคนจะมาขูดทีละอันนะคะคือไม่ต้องห่วงว่ามาร้านนี้คากิสะอาดแน่นอนอ่ะแน่นอนอย่างดีเลยค่ะคากิเราจะมีของแก้มนะคะเราจะมีหอยเท้าดองอ๋อใช่หอยเท้าดองดองเองนี่สูตรโบราณนี่จากแม่มันเป็นเจนะคะอันนี้เป็นเจด้วยเป็นเจด้วยทานได้สูตรเด็ดเคล็ดลับคือเราขัดต้มให้รสชาติดีนะคะเรามาใช่ไหมเราก็จะมาแช่น้ำเอนไซม์ที่แม่หมักเองอ๋อเหรอน้ำผลไม้ผลไม้ดีๆนะคะไม่ใช่เสียแล้วเราก็ใส่เอาไว้แล้วก็มาใช้กับหมูคากิเนี่ยเอามาแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงพอแช่เสร็จแล้วก็เราถึงจะไปต้มนี่คือเคล็ดลับใช่คุณตายเปิดเผยในรายการไปแล้วทำไงไม่เป็นไรค่ะ หมูขึ้นราคาโดนกระทบไหมแม่ก็นิดหน่อยนะคะเราก็ต้องขึ้นตามเพราะว่าเราก็แบกรักไม่ไหวแต่เราขึ้นแค่ชามละ5 บาทไก่เนี่ย35แต่ไก่เรายังไม่ขึ้นเพราะไก่ไม่ได้ขึ้นหมูเนี่ยเตี๋ยวคากิเนี่ยเราปกติเนี่ย40 บาทเราก็ขึ้นเป็น45จาก50ก็เป็น55แต่คากิเปล่าๆเนี่ยเราก็จะขึ้น10 บาทนอกจากก๋วยเตี๋ยวคากิแล้วที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวอื่นด้วยใช่ไหมแม่มีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นแล้วก็มีหมูตุ๋นด้วยมีหมูตุ๋นด้วยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูนุ่มหมูหมักของเรานี่ค่ะเปิดมากี่นานเท่าไหร่แล้วฮะนี่ขึ้นปีที่5ปีที่5แล้วโอ้ก็นานแล้วนะปีที่5แล้วทีนี้คุณแม่เลี้ยงรักยมเหรอครับทำไมชื่อร้านจุกคู่อ๋อหลานค่ะหลานไว้จุกเล็กๆแต่ชอบค่ะไม่ได้เจ็บไข้นะคะก็ชอบไว้จุกไว้บางคน5 ปีคนที่2-3 ปีโอเคเอาล่ะเดี๋ยวอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยบอกกันคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ขอชิมก่อนได้ขอชิมก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับก๋วยเตี๋ยวคากิพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปสายกินไม่ถอยบอกหน่อยอยู่ไหนแนะนำร้านมากันได้แนะนำร้านมากันได้ซอกไหนรูไหนเราจะพาไปชิมสั่งของเขามาครบเลยทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งคากิที่เป็นพะโล้นะแล้วก๋วยเตี๋ยวอีก3 อย่างเขาบอกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวของร้านจุกคู่เนี่ยจะไม่เหมือนกับน้ำพะโล้ที่ใส่อยู่ในคากิหม้อดินนะรสชาติจะหวานนำนะหวานนำเป็นน้ำซุปหวานๆหอมๆคราวนี้ลองชิมน้ำพะโล้ที่ไม่ได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้จะเค็มขึ้นหน่อยเนี่ยแล้วตัวคากินี่โอ้โหดูดีคุณผู้ชมไม่รู้จะใช้ครีมบำรุงผิวอะไรเนี่ยโอ้โหดูสิคุณผู้ชมตักขึ้นมาในผิวเนียนสวยจริงๆเลยนะผมขออนุญาตชิมเลยเอาที่แบบกินกับข้าวก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราลองแบบเปล่าๆเลยยังไม่ต้องปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะ
เนี่ยมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมนุ่มลื่นหลุดปื๊ดๆแล้วก็ทิ้งบอมได้เลยโหอร่อยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำส้มสักนิดนึงเพิ่มอรรถรสใครเป็นสาวกคากินะมากินร้านนี้เลยรสชาติดีเลยคราวนี้เราลองก๋วยเตี๋ยวเขาบ้างจริงๆผมว่าร้านแกเนี่ยสามารถเสริมอะไรได้ไหมคุณผู้ชมเสริมไม่เหมือนแถววัดตึกวัดตึกคลองถมอ่ะบอกเปี๊ยะสดขาหมูอ่ะเออที่เขาใส่แบบคากิลงไปเขามีน้ำหน้าบอกเปี๊ยะแล้วเขาใส่คากิลงไปด้วยทำได้เลยเนี่ยเพราะว่าคากิโดนมากเลยต้องกินพร้อมกับขาหมูสักเล็กน้อยมันจะได้แบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวคากิจริงๆนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวว่าน่าเกลียดนะติดไว้หน่อยแล้วกันแต่มันทิ้งบอมได้เลยคุณผู้ชมของดีไม่ต้องทิ้งบอมได้ปุ้ง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 ถ้าของไม่ดีมันยังไม่ค่อยดีนะหัวใช้เท้าดองแกแกน่าจะทำของพวกนี้อร่อยเพราะคุณแม่แกเป็นศิษย์ป้าเชงอ่ะใช่ไหมทำพวกน้ำหมักหมกหมักอะไรพวกนี้นะอร่อยโอ้ยวิ้งว้างเลยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยตัวอื่นผมแทบจะไม่อยากลองแล้วผมชอบคากิแต่ว่าแม่เขาบอกว่าลองหน่อยเพราะว่าตัวอื่นเขาบอกว่าอร่อยหมูหมักนี่คนก็แบบว่าชอบมากต้มยำหมูหมักนะหมูนุ่มหมักได้ที่ส่วนรสชาติต้มยำเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปปรุงเพิ่มมาเองแล้วกันไหนดูที่ก๋วยเตี๋ยวไก่ผมว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวน่าจะเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าคุณจะกินเป็นไก่ไม่กินหมูก็กินเป็นไก่ซี่โครงเลยก็ว่ากันไปไก่ก็เปื่อยนะอร่อยอ๋อนี่มีหมูตุ๋นด้วยคุณผู้ชมหมูตุ๋นด้วยเออร้านนี้ก็ทำทุกอย่างได้เปื่อยนุ่มดีนะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็แบบเลิฟเลิฟคากิมากเลยคุณผู้ชมต้องมานะงานดีแล้วไม่แพงด้วยพูดมากติดคอหยวนซะหน่อยน้ำกระเทียบวันนี้ของเขาดีนะแช่เย็นทานได้เลยไม่หวานมากนะคุณผู้ชมซื้อได้ที่แมคโครมีทุกสาขาไปหาได้เลยร้านค้าก็รับไปขายได้นะครับไม่ต้องต้มให้เมื่อยตุ้มเก็บได้นานด้วยคุณผู้ชมครับมาจังหวัดอยุธยาลองแวะมาชิมดูนะครับเบื่อก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมาก๋วยเตี๋ยวคากินี่เลยนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจุกคู่นะครับอยู่ตรงไหนคุณแม่อยู่ในตัวเมืองอยุธยาค่ะข้ามสะพานวัดปงคลองเลี้ยวซ้ายตรงมาประมาณ400เมตรเปิด 8:30 ถึง 3:00 เย็นหยุดทุกวันจันทร์ค่ะแวะมาได้เลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีว้นจนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนี้มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์หาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็ 7-Eleven นะครับแล้วเดี๋ยวผมมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ด้วยร้านนี้ตีว้นจนหิวมาแล้วต้องมาลองดูครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์